บ่ายนี้นะคะออนมีนัดรวมตัวกับแก๊งเพื่อนๆค่ะก็เลยว่าจะทำเมนูเค้กน้ำผึ้งหรือว่าฮันนี่มัคเค้กไว้รอเพื่อนสาวนะคะมาเจอกันในวันนี้ค่ะออนได้เนยละลายมาแล้วนะคะซึ่งออนก็นำไปเข้าไมโครเวฟค่ะประมาณ 10-20 วินาทีนะคะใส่ลงไปในชามผสมของเรานะคะแล้วเพิ่มความหวานนะคะด้วยน้ำผึ้งเวชพงค่ะวันนี้นะคะออนเลือกใช้ขนาด 760cc ไซส์นี้เนี่ยคุ้มมากต้องมีติดบ้านไว้ตลอดเลยค่ะเพราะว่าน้ำผึ้งนะคะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากๆในเมนูเค้กน้ำผึ้งของเราเนี่ยแหละค่ะแล้วต้องบอกนะคะว่านอกจากจะให้ความหอมหวานจากธรรมชาติแล้วน้ำผึ้งยังมีส่วนช่วยค่ะทำให้เนื้อเค้กของเรานุ่มแบบสุดๆเลยล่ะค่ะใส่ไข่ไก่นะคะนมจืดแล้วก็กลิ่นวานิลาตามลงไปค่ะแล้วก็ตีให้เข้ากันตีให้เข้ากันแล้วนะคะก็จะใส่แป้งเค้กค่ะแล้วก็เกลือนะคะผสมลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะต้องค่อยๆตะล่อมให้เข้ากันนะคะต้องใจเย็นนิดนึงพอได้เนื้อแป้งนะคะที่ดูดีเนียนแบบนี้แล้วเนี่ยออนก็จะนำมาตักใส่มัคค่ะเดี๋ยวเราจะนำเข้าเตาไมโครเวฟค่ะใช้เวลาแค่2นาทีเท่านั้นเองน้ำขิงผสมน้ำผึ้งค่ะเข้ากันได้ดีมากๆนะคะกับฮันนี่มัคเค้กของเราหอมสดชื่นดื่มน้ำขิงผสมน้ำผึ้งทีไรนะคะรู้สึกดีทุกทีเลยล่ะค่ะและนี่นะคะก็คือฮันนี่มัคเค้กของเราหอมกลิ่นน้ำผึ้งมากๆค่ะเชื่อเลยนะคะว่าเพื่อนๆของออนเนี่ยต้องชอบกันมากๆแน่ๆ